โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในรายการเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดเอาคืนที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่ดูไลฟ์วันนี้ไปทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับวันนี้ผมเทรดแพ้แล้วก็ติดลบไปอยู่ทั้งหมด350เหรียญนั่นเองนะครับหรือก็คือวันนี้ผมเทรดไปเทรดมาเนี่ยขาดทุนไปทั้งหมด350เหรียญนั่นเองนะครับเหรียญนะฮะไม่ใช่บาทนะเหรียญนะฮะซึ่งถือว่าเจ็บตัวหนักมากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเทรดเอาคืน350เหรียญที่ผมขาดทุนไปเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทรดเอากําไรอีก500เหรียญที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ในวันนี้มาด้วยนะครับนั่นแปลว่าเป้าหมายในวันนี้ก็คือผมจะต้องเทรดเอา350เหรียญที่ผมขาดทุนไปเนี่ยกลับมาให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องเทรดทํากําไรให้ได้500เหรียญตามที่ผมตั้งใจเอาไว้ในวันนี้ให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้มี2เป้าหมายนะฮะตามนี้เลยนะครับโอเคผมไม่พูดพร่ำทําเพลงให้มันยาวแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมในคลิปนี้ด้วยนะฮะฝากทุกคนกดให้กันด้วยนะครับโอเคผมถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วปะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันนะฮะโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1ในคลิปนี้แล้วนะครับตอนนี้นานมากปึ๊บโอเคผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้ผมมั่นใจสูงมากว่าจะชนะนะเพราะว่าผมรอจุดแบบนี้มาเกือบชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเปิดเวลาให้ดูนะฮะจบไม้นี้ก่อนผมว่าทุกคนต้องอึ้งกับเวลาแน่นอนนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟหน้าปัจจุบันนี้กําลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเลยเห็นไหมครับนี่เลยนะครับกราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยก็แปลว่ากราฟหน้าปัจจุบันนี้ก็จะมีแรงในการวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟในช่วงปัจจุบันนี้เองเขาก็ได้เกิดการโน้มตัวลงมาซึ่งโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟหน้าปัจจุบันนี้ก็กําลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับแรงของเทรนขาขึ้นก็จะได้ช่วยผลักให้กราฟที่กําลังจะกลับตัวขึ้นนี้มีประสิทธิภาพในการกลับตัวขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับโอเคสรุปไม้ที่1ชนะนะครับกราฟกลับตัวขึ้นจริงๆนะฮะโอเคก็ส่งผลให้ผมชนะไปในไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่เหลืออยู่แค่650เหรียญตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 1,050 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือเมื่อกี้ผมเทรดชนะไปนะครับแล้วก็ได้กำไรมาจากไม้เมื่อกี้อีก400เหรียญนั่นเองนะครับจนตอนนี้เนี่ยทำให้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,000 กับอีก50เหรียญนั่นเองนะครับตอนนี้จากที่ติดลบนะครับหรือว่าขาดทุนไป350เหรียญตอนนี้ผมกลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็กลับมาได้กําไรอีก50เหรียญด้วยนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะในไม้ที่1นี้นั่นเองนะครับแหมสวยๆเลยนะครับในไม้แรกนี้นะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าในไม้ที่1นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไปเนาะผมว่าทุกคนต้องอึ้งกับเวลาแน่นอนนะครับพูดนะต้องจอนี้นี่นะฮะนับ3 2 1นะครับ3 2 1ปึ๊บนี่เห็นไหมฮะก็จะได้ไม้ที่1เกือบ40นาทีนะครับนั่งรอโคตรนานกว่าจะได้ไม้ที่1นะฮะไม่แปลกนะครับว่าทำไมกว่าจะได้ไม้ที่1ออกมาเนี่ยผมถึงบอกทุกคนนะครับว่ามันกินเวลามากจริงๆใช่ครับผมรอมาเกือบ40นาทีโอเคครับผมป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับกราฟมันค่อนข้างเทรดยากเดี๋ยวไม้ที่2ผมเทรดแค่ประมาณ300เหรียญแล้วกันนะครับทุกคนไม่300ละ200พอแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับไม้ที่2ก็ถัดจากไม้ที่1ไม่ไกลนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่2เดี๋ยวผมจะเลือกเทรดลงนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้กราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้แล้วนะครับโอเคได้ไหมหนอโอเคน่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวไม้ที่3นี้ไม้ที่2นะครับผมเทรด300เหรียญเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมเหตุผลที่ผมจะเลือกเทรดลงในไม้ที่2นี้นะครับเหตุผลแรกก็คือนี่นะฮะกราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับกําลังมันไม่เป็นเทรนขาลงอ่ะใช้คําว่ากำลังโน้มตัวลงแล้วกันนะครับคือกราฟมันไม่ได้วิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะมันก้ำกึ่ง
เฉยๆว่าจะเป็นเทรนด์ขาลงแต่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะโอเคนะครับก็กราฟณปัจจุบันนี้กำลังโน้มตัวลงนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันเองนะฮะก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลาโน้มตัวลงตามทิศทางหลักของกราฟนะครับที่ปัจจุบันเขากำลังพยายามโน้มตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟที่กำลังจะโน้มตัวลงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่อาจจะโน้มตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะดูจากทรงน่าจะยากนะครับถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆในไม้นี้ก็คือกราฟณปัจจุบันเนาะส่วนใหญ่เขากำลังโน้มตัวลงนะครับแล้วก็กราฟณปัจจุบันนะครับในช่วงราคาปัจจุบันได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกสักพักก็น่าจะโน้มตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือเส้นสโตคาสติกมาตัดลงณช่วงนี้พอดีนั่นเองก็แปลว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงสรุปไม่มีนะโอเคโอ้โหไม่น่าใส่ไม้เยอะเลยเนาะไม่น่าเทรดไม้ใหญ่เลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้แพ้นะครับเดี๋ยวไม้ที่3ผมเทรด700เหรียญเลยละกันนะครับเพื่อที่ถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะผมก็จะได้300เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปนี้คืนกลับมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับเหนื่อยเลยนะฮะจังหวะนี้โอเคผมป่ะไปลุยกันเลยครับโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับเปิดไปเปิดมาก็เจอเลยนะฮะไม้ที่3ไม่ห่างจากไม้ที่2เท่าไหร่นะไม้ที่2ก็ไม่ห่างจากไม้ที่1เท่าไหร่โอ้พอกราฟเกิดสัญญาณก็เกิดขึ้นทีๆเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไม้ที่3ผมจะเทรดขึ้นนะครับโอเคป้ายลุยก็สำหรับไม้ที่3ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกก็นี่เลยนะครับกราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะฮะก็ได้เกิดการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับรวมทั้ง3ปัจจัยตามนี้เลยนะครับเทรนที่บอกว่าตอนนี้กำลังเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับกราฟก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นสูงนะครับแล้วก็แนวโน้มของกราฟนะครับที่ตอนนี้เขาโน้มตัวลงมาลึกมากละก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามไปก็ผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคหมายที่3ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,310 เหรียญแล้วนะครับก็จากเมื่อกี้ที่พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาได้ 1,050 เหรียญแล้วก็เทรดแพ้ไปจนเหลือ750เหรียญนะครับตอนนี้ผมปั้นจนกลับมาได้1,310 เหรียญแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้310เหรียญแล้วนะครับขาดอีกแค่190เหรียญเท่านั้นนะฮะผมก็จะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในคลิปนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่1 2 3 4นะครับไม้ที่4ในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวไม้ที่4ผมเทรดที่300เหรียญเลยนะครับเพื่อที่ถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะผมจะได้ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเป้าเอาไว้ได้เลยนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับป่ะไปลุยกันเลยฮะโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วหรือเปล่าน่าจะได้นะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับไปลุยโอเคครับผมก็สลับไม้ที่เอ้าลืมเปลี่ยนจำนวนเงินโอ้ my god
ถ้าแพ้นี่คือซวยแล้วทุกคนจังหวะนี้โอเคผมก็สลับไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะฮะเขากำลังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมคาดการไม่ผิดนะครับเขาน่าจะพยายามวิ่งขึ้นไปหาแนวสีชมพูด้านบนให้ได้นะครับเป็นแนวต้านสำคัญที่เขาน่าจะพยายามขึ้นไปให้ถึงให้ได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้เองนะครับเขาก็ได้มีการกลับตัวลงมาลึกค่อนข้างพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นไปหาแนวสีชมพูที่อยู่ด้านบนได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับเอ้ยYes โอเคครับผมสลับไม้ที่4ชนะนะครับไม่ใช่ไม้ที่3ผมหลงไปหมดแล้ว คือตอนแรกอ่ะผมคิดว่าผมกรอกจำนวนเงินผมเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนเป็น300เหรียญแล้วนะฮะที่ไหนได้ลืม ที่ไหนได้คือลืมนะฮะแต่เป็นผลดีไปนะครับโอเคครับผมก็สุดท้ายนะครับเรคคอร์ดในคลิปนี้ก็คือเทรดทั้งหมด4ไม้ชนะ3แพ้1นะครับไม้สุดท้ายพีคสุดนะฮะไม้สุดท้ายพีคสุดนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่650เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 1,870 เหรียญได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อีก870เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็ทะลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้ไปขาดลอยเลยนะครับวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับแต่ว่าผมทำกำไรวันนี้เนี่ยทะลุไปถึง870เหรียญเลยนะครับปมมือสุดยอดจริงๆนะฮะผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะไม้สุดท้ายเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าแพ้มานี่คือแบบกลับไปเริ่มต้นหนึ่งนับหนึ่งใหม่เลยทันทีนะฮะเมื่อกี้โอ้โหโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะว่าทั้งหมด870เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปแปลงค่าเงินเลยโอเคโอเคครับผมก็ณปัจจุบันนี้นะฮะตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก15สตางค์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า870ดอลลาร์กำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดในคลิปนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมกรอกไปเลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับ870ดอลลาร์หรือว่า870เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 26,228 บาทกับอีก52สตางค์นะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 26,000 บาทท้วนแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับก็กู้คืนจากที่ขาดทุนไป350เหรียญกลับมาได้สำเร็จนะฮะและที่สำคัญก็ทำกำไรมาได้อีกตั้ง870เหรียญด้วยนะครับเกินคาดจริงๆนะฮะโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะฮะว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีกันนะครับนี่แหละผมสลับหน้าจอผิดนี่นะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยนะฮะในคลิปนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่อึ๊บสลับหน้าจอผิดนะฮะอึ๊บนี่นะฮะในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด56นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงท้วนเลยแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะก็คือเวลาที่ผมใช้ไปกับการเทรดทั้งหมด4ไม้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่870เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะฮะวันนี้เกือบเป๋เหมือนกันวันนี้เกือบเป๋เหมือนกันนะฮะไม้สุดท้ายโอ้โหใจหายแวบเลยนะฮะตอนกดดีหน่อยที่ชนะได้นะครับไม่งั้นนิดน้ำตามีไหลแน่ฮะจังหวะนี้โอเคผมขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ในไลฟ์หน้าครับผมสำหรับวันนี้Yeah, I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.